ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอากุญแจบ้านมาดิเป็นบ้านผมเอากุญแจบ้านมาดิวัดแอปเปิ้ลค่อยๆคุยกันค่ะค่อยๆคุยกันเสียแกมค่อยๆคุยกันนะคะดูมาเซชั่นบาลินซีนดูสิอย่ามาเซชั่นคุณตำรวจนะช่วยหน่อยอยู่หน้าร้านเราสถานการณ์ต่อหน้าอ๋อโอเคโอเคยังไงเราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนอ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโทร191ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะข่าวนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากคลิปนี้ชายชาวต่างชาติเนี่ยมีปากเสียงแล้วก็พยายามจะทำท่าทำร้ายร่างกายหญิงคนนึงเป็นหญิงสาวชาวต่างชาตินะครับจนเธอเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมาเหตุเนี่ยเกิดบริเวณหน้าร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งที่ชลบุรีฮะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีรถตำรวจนั้นขับมาจอดพอดีนะครับแล้วคนถ่ายคลิปเนี่ยก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากตำรวจขอให้ช่วยระงับเหตุซึ่งหน้าครับแต่ตำรวจกลับตะโกนบอกให้โทรแจ้ง191แทนอ๋องั้นแสดงว่าไม่เกี่ยวกับประจำวันนะผมเล่าผิดไปเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะฮะครับตะโกนขอความช่วยเหลือซึ่งหน้าแต่ตำรวจไม่ให้ความช่วยเหลือแต่ตะโกนกลับมาบอกว่าให้โทรแจ้ง191จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือคืนวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยรักษาราชการแทนผู้กำกับสภ.เมืองพัทยานะครับพร้อมกับรองสารวัตรสอบสวนก็คือตำรวจทั้งหมดนั่นแหละนะฮะซึ่งเป็นคันเดียวกันกับในคลิปดังกล่าวเนี่ยเข้าพบนางสาวณชาลีเลี่ยมเส้งคนถ่ายคลิปในคืนนั้นนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากรายงานผู้บังคับบัญชาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันดังกล่าวเนี่ยเข้าเวร นะครับซึ่งมีเหตุซ้ำซ้อนกัน3เหตุในเวลาเดียวกันโดยได้รับแจ้งว่ามีผู้ตายในห้องพักย่านชายหาดจอมเทียนซึ่งไม่ทราบสาเหตุตำรวจเนี่ยนะฮะก็ได้รับแจ้งครับว่ามีเหตุรถชนที่บริเวณนั้นตรงข้ามตลาดน้ำมีผู้เสียชีวิตนอนอยู่เกาะกลางถนนก็เกรงว่าจะมีเหตุซับซ้อนเกิดขึ้นนะฮะประกอบกับมาจอดตรงหน้าร้านที่เกิดเหตุพอดีครับคุณชาลีคนถ่ายคลิปเนี่ยก็เรียกขอความช่วยเหลือพลขับก็เลยเปิดไซเรนแล้วก็บีบแตรพร้อมตะโกนให้ชายต่างชาตินะหยุดกระทำนะชายต่างชาติเห็นรถตำรวจก็เลยเดินหายไปนะครับลองฟังเสียงตำรวจฮะซึ่งผมก็บอกพี่ว่าพี่ถ้าสมมติว่ามีอะไรอ่ะเกิดเหตุในภายหลังอ่ะให้พี่รีบแจ้งสายตรวจนะส่วนทางพลขับก็ได้แจ้งกลับไปว่าเดี๋ยวจะให้โทร191ก็ได้ใช่พี่ได้ยินเสียงซึ่งทางพี่เขาได้ยินเขาเลยพันกล้องกลับมาเขาบอกว่าก็ย้อนคำพูดว่าอ๋อโทร191นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกรถไปเลยนะครับแต่ก็ยังดูอยู่ที่เหตุตรงนี้ก่อนซึ่งก็เห็นแล้วว่าทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็หันมาซื้อของทำมาซื้อน้ำมันกับทางร้านของพี่ก็เลยคิดว่าเหตุตรงนี้น่าจะสงบแล้วคิดว่าเหตุตรงนี้จบลงแล้วเพราะว่ามันมีเหตุสำคัญที่ต้องเร่งด่วนเพื่อต้องไปตรวจต่อแล้วมันก็ไฟเขียวพอดีใช่มันก็ไฟเขียวพอดีใช่ด้านโฆษกสตช.นะครับเปิดเผยบอกว่าทางผู้การตำรวจภูธรชลบุรีเนี่ยสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากมีคลิปเผยแพร่ออกไปทางตำรวจสภ.เมืองพัทยาตรวจสอบนะครับก็พบว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยทางผู้เสียหายไม่เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็เลยสอบปากคำแล้วก็บันทึกคำให้การของหญิงเจ้าของร้านแล้วก็เข้าใจตำรวจเรียบร้อยแล้วครับโฆษกตร.บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดพลาดเรื่องจากการสื่อสารก็เลยสั่งการให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หากเจอลักษณะอะไรแบบนี้ขอให้เสียเวลาสักนิดในการทำความสื่อสารในการทำการสื่อสารให้เข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ